มาดูข้อ47นะฮะข้อ47เขาบอกว่า a block of ice initially at minus 20 degrees Celsius is heated at a steady rate until temperature of the sample reaches 120 degrees Celsius which are the following graphs best illustrates the temperature of sample as a function of time อันนี้เป็นกราฟการเปลี่ยนสถานะนะครับในทั้ง5ข้อนะ5 choice นะช่วงที่เปลี่ยนสถานะมีหลักการนิดหนึ่งก็คือว่าอุณหภูมิจะไม่เปลี่ยนนะจะมีการเปลี่ยนสถานะ2ช่วงคือช่วงที่เป็น solid กับ liquid นะครับ solid เป็น liquid ช่วงหนึ่งแล้วก็ liquid เป็น vapor อีกช่วงหนึ่งนะครับดังนั้นจะต้องมีกราฟที่ขนานแกน x นะครับทั้งหมด2อันนะครับดูแล้วนะครับมีอยู่ข้อเดียวก็คือข้อ a นะครับข้อ a ช่วงที่เปลี่ยนสถานะก็คือช่วงนี้นะ changing state นะช่วงนี้ไม่มีการเปลี่ยนอุณหภูมินะช่วงนี้ก็เป็น pure solid ถูกไหมช่วงนี้เป็นอะไร mixture ระหว่าง solid กับ liquid ช่วงนี้เป็น liquid ช่วงนี้เป็น mixture ระหว่าง liquid กับ gas ช่วงนี้เป็น gasนะครับมาดูข้อต่อไปนะข้อ48 Which of following changes to double slit interference experiment with light would increase the width of the fringe in the diffraction pattern that appears on the screen นะเขาบอกว่าอันไหนจะเปลี่ยนแปลงเมื่อนะในการทดลองที่เกี่ยวกับเรื่อง double slit interference นะที่มันจะทำให้แนวของแถบสว่างเนี่ยกว้างขึ้นนะครับแนวของแถบสว่างกว้างขึ้นนี้ถ้าพูดในแง่ของ interference นะครับอันนี้เป็นความกว้างของสลิตทั้ง2อันอันนี้เป็นฉากอันนี้เป็นระยะอาจจะเป็น L นะความสูงเป็น x เราอยากให้ x เพิ่มนะสูตรมันจะมีสูตรนี้นะ dx ส่วน L เท่ากับ n ลัมดาเราอยากให้ x เพิ่มขึ้นเราต้องทำไงฮะเพราะนั้น x จะอยู่ในฟังก์ชันของ n ลัมดา l ส่วน d ถูกไหมอยากให้ x เพิ่มขึ้นก็คือ1เพิ่มระยะระหว่างฉากกับสลิตเนี่ยทำได้นะหรือ2ลดระยะระหว่างสลิตนั่นเองนะก็คือลด d โอเคมาดูนะครับในข้อA ถึง E มีอะไรบ้าง Use light of shorter wavelength shorter wavelength อ่ะก็แถบสว่างก็แคบลงดิใช่ไหมอันนี้ไม่ใช่นะลัมด้าน้อยลง Move screen closer to slit closer ก็เมื่อกี้เราบอกว่าต้องเพิ่มใช่ไหมอันนี้ก็ผิดนะ Move slit closer together ให้ slit เนี่ยแคบลงอ่ะเป็นไปได้ไหมอันนี้เป็นไปได้เนาะ D use light with lower wave speedlower wave speed ลัมดาก็น้อยลงสินะไม่ใช่นะ increase intensity of light ไม่เกี่ยวนะ intensity ตอบข้อ4นะฮะ49นะฮะ in an experiment designed to study the photoelectric effect it is observed that low intensity visible light of wavelength find that 50 nanometers produce no electronswhich of the following best describes what would occur if the intensity of this light were increased dramatically นะคือเขาจากการศึกษาบอกว่าอะไรนะของเคสเนี่ยนะความยาวขึ้น550นาโนเมตรเนี่ยไม่ทำให้เกิดปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กตรอนนะครับเขาถามว่าถ้าสมมติว่าเพิ่มความเข้มแสงเนี่ยให้มากขึ้นกว่าเดิมเยอะเนี่ยผลจะเป็นยังไงผลนะครับถ้าตามหลักการแล้วเนี่ยโฟโตอิเล็กตรอนไม่ได้เกี่ยวกับความเข้มของแสงเลยขึ้นกับความถี่เท่านั้นถ้าความถี่ถึงก็จะเกิดนะครับถ้าความถี่ถึงแล้วเนี่ยเราเพิ่มความเข้มแสงก็จะทำให้จำนวนโฟโตอิเล็กตรอนมากขึ้นแค่นั้นเองนะมากขึ้นหมายถึงว่าเกิดขึ้นมาหลายโฟตอนนะโอเคลองดูซิมีข้อไหนก็ A almost immediately
photoelectron would be produced with kinetic energy equal to kinetic energy equal to the energy of the incident photons เกือบจะเกิดปรากฏการณ์นะครับทั้งข้อ A ข้อ B เลยเกือบจะเกิดปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กตรอนนะครับก็ไม่รู้หรอกว่าเกือบไม่เกือบนะแต่ที่แน่ๆ550นาโนเมตรเนี่ยหรือความถี่ค่าหนึ่งลองคำนวณกลับนะมันไม่เกิดอยู่แล้วอ่ะไม่รู้ว่าเกือบเกิดหรือไม่เกิดนะอันนี้ตอบไม่ได้นะก็ C after several seconds necessary for an electron to absorb sufficient energy from incident energy photon electrons would be produced with kinetic energy equal to energy of incident photon ข้อ C คือต้องรอชาร์จพลังงานสักแป๊บหนึ่งนะพอพลังงานเพียงพอแล้วจะเกิดโฟโตอิเล็กตรอนก็ไม่เกี่ยวเมื่อกี้พูดไปแล้วว่าไม่เกี่ยวเลยนะความถี่ถึงก็เกิดเลยนะข้อ D after several seconds อีกแล้วนะไม่งั้นไม่อ่านแล้วนะยาวข้อ E นะตอบว่าไม่เกิดเลยแล้วกันนะฮะ